คลองส่งน้ำระบบชนประทานที่ตำบลท่างามอำเภอวัดโบจัสถัดพิษณุโลกมีสภาพแห้งขอดหลังจากที่เขื่อนแควน้อยบำรุงแดนเหลือปริมาณน้ำเพียงร้อยละ36และยุติการส่งน้ำเพื่อการเกษตรในพื้นที่ชนประทาน150,000ไร่เพื่อสำรองน้ำไว้อุปโภคบริโภคและรักษาระบบนิเวศ ส่วนที่จงังหวัดตากนะคะทางองค์การบริหารส่วนตำบลวาเล่อำเภอพพพระและเจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขตเก้าจังหวัดพิษณุโลกนำเครื่องสูบน้ำระยะไกล2,500เมตรสูบน้ำจากแม่น้ำเมยนะคะลงอ่างเก็บน้ำบ้านบาเล่เหนือเพื่อบรรเทาปัญหาไัแ่แล้ง เส้นเดียวกับที่ตลาดแม่กลองและตลาดนัดในอำเภอเมืองสมุทรสงครามราคาผักหลายชนิดปรับตัวสูงขึ้นกว่าเท่าตัวค่ะโดยเฉพาะผักที่ต้องนําเข้ามาจากพื้นที่ภัยแล้งผู้ค้าจํานวนหนึ่งประเมินว่าหากภัยแรงยืดเยื้ออาจทําให้ราคาผักเพิ่มสูงขึ้นอีก ขณะที่ชาวนาในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเริ่มไถดินเพื่อปลูกถัว่วข้าวโพดแล้วก็พริกนะคะหลังจากเก็บเกี่ยวข้าวแล้วเสร็จตามคำแนะนำจากเกษตรกรเกษตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยาขณะที่มีคำเตือนว่าในช่วงเดือนหน้าน้ำจะขาดแคลนมากขึ้นการประปาส่วนภูมิภาคอำเภอนากลางจังหวัดหนองบัวลำพูต้องสูบน้ำจากลำห้วยธรรมชาติมาพักไว้ในสระเพื่อผลิตน้ำประปาค่ะ โดยมีการผลิตน้ำให้กับประชาชนกว่า1,500ครอบครัวพร้อมประกาศให้ใช้น้ำอย่างประหยัดหลังจากที่ลำพละเนียงซึ่งเป็นแหล่งน้ำดิบแห้งขอดที่จังหวัดเชียภูมิผู้เลี้ยงโคบ้านกระหาตตำบลกระหาตออำเภอเนินสง่าได้รับผลกระทบจากปัญหาภัยแล้งไม่มียญาสดให้กับสัตว์เลี้ยงนะคะและคงยังต้องต้อนวัวไกลกว่า10กิโลเมตรเพื่อหาแหล่งน้ำ ขณะที่สำนักงานประปาจังหวัดอุบลราชธานีประสานสำนักชนประธานจังหวัดและการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยซึ่งเป็นผู้ดูแลการปล่อยน้ำในเขื่อนเรีนทรและเขื่อนปากมูลให้คงระดับการปล่อยน้ำอยู่ที่1เมตร50เซนติเมตรบริเวณสถานีวัดน้ำสะพานเสรีประชาธิปไตยอำเภอเมืองอุบลราชธานีเพื่อไม่ให้กระทบต่อการผลิตประปาประชาชนกว่าห0 0 0 0่นครัวเรือน ขณะที่เกษตรกรในตำบลพลกลางอำเภอเมืองนครราชสีมาซึ่งอยู่ติดกับคลองส่วนประธานที่รับน้ำมาจากอ่างเก็บน้ำลำตะคองได้งดปลูกข้าวนารังทั้งหมดนะคะและทิ้งที่นาว่างเปล่าเนื่องจากคลองส่วนประธานแห้งขอดไม่สามารถสุบน้ำมาใช้ได้เหมือนกับทุกปีที่ผ่านมาค่ะ